This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่วีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามากัน2คนนะครับมีพี่อ้อยกับพี่วีนะหรือพี่วีกับพี่อ้อยแล้วแต่ว่าจะเรียกชื่อใครก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสัญญกรรมความสุขตอนนี้เราก็จะมาเป็นแบบจัดคู่แล้วนะครับนอกจากจะมีเสียงชายหนุ่มนะครับพี่วีแล้วก็จะมีเสียงพี่อ้อยด้วยนะผมอยากจะเริ่มอย่างนี้เลยครับเริ่มด้วยคำถามว่าพี่อ้อยเคยโดนเรียกป้าไหมฮะจะบอกว่าถ้าตอนนี้นะคะโดนบ่อยเลยค่ะอ๋อแล้วสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี้ยนานๆทีแต่โดนนานๆทีเนี่ยพอโดนเรียกทีเนี่ยโอ้โหมันควันออกหัวค่ะมันเจ็บจี๊ดเลยค่ะแสดงว่าแต่ตอนนี้ไม่จี๊ดแล้วใช่ไหมตอนนี้สบายค่ะจะเรียกป้าเรียกยายเรียกย่าอะไรมาเลยเรียกมาเลยเรียกแม่เรียกอะไรได้หมดได้เลยแต่วันนี้ขอเรียกพี่นะครับคุณฟังครับนี่เลยครับที่ผมถามคำถามนี้พี่อ้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องคำทักเจ็บจี๊ดคำทักเจ็บจี๊ดเนี่ยจริงๆแล้วคำทักมันมีหลายอย่างนะจริงๆแล้วจะว่าไปนะครับพี่อ้อยถ้าพูดเรื่องคำทักที่ทำให้เราเจ็บจี๊ดเนี่ยมันมีหลายแง่หลายมุมหลายประเด็นมากเลยวันนี้เราเอาประเด็นนี้ก่อนเลยประเด็นที่ป้าเนี่ยพอมีคนเรียกป้าปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะแบบประมาณแบบเจ็บจี๊ดนะใช่ค่ะแล้วก็หรือบางทีผมอ่านข่าวพี่อ้อยเคยเห็นข่าวไหมที่เขาบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งผู้ชายสักคนหนึ่งไปขับรถเฉี่ยวชนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายกันคู่กรณีอาจจะบาดเจ็บเลยก็ตามทีเนี่ยแล้วเขาก็รายงานว่าเขาเรียกผู้ชายคนนั้นอ่ะที่ไปทำร้ายอีกคนหนึ่งอ่ะว่าลุงนะฮะและชื่อลุงนี้เนี่ยไปทำร้ายอีกคนนี้เนี่ยแล้วก็รายงานข่าวก็เขียนว่าลุงคนเนี้ยเรียนจบมาจากนี่สาขานี้นะแล้วก็อายุประมาณ50กว่าประมาณนี้ค่ะพอรายงานอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็บอกฮะ50เรียกลุงแล้วเหรอ ใช่ไหมค่ะหรือป้าก็เหมือนกันค่ะก็จะมีแบบข่าวบอกรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปมีเหตุการณ์ทะเลาะกับอะไรเงี้ยแล้วก็รายงานปุ๊บแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้อายุ40กว่าแต่ไปเรียกในข่าวเรียกรายงานว่าเป็นป้าใช่เพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าคำทักเนี่ยหลายคำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บจี๊ดใช่ค่ะที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังประเด็นนี้เนี่ยเหมาะมากเลยที่จะคุยกับพี่อ้อยเพราะว่าพี่อ้อยเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องคำทักเจ็บจี๊ดนี้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับก่อนจะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะอาจารย์มีแถมให้นิดหนึ่ง คุณผู้ฟังจะได้อะไรนะมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องเล่านะคะก็คือทีวีช่องหนึ่งค่ะเป็นรายการสดค่ะวันนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์ปัจจุบันอ่ะก็จะเชิญคนมาคุยเรื่องราวที่เป็นปัญหาวันนั้นก็สามีภรรยามาค่ะนั่งด้วยกันแล้วก็คู่กรณีค่ะปรากฏว่าพิธีกรก็เรียกภรรยาว่าป้าแล้วก็เรียกสามีว่าพี่นะคะโอ้โหเราดูอยู่เราเป็นผู้ชมทางบ้านเราก็ขำค่ะอาจารย์แล้วเขาก็ขำตัวเองนะว่าทำไมเรียกตัวภรรยาว่าป้าแล้วเรียกสามีว่าพี่เขาบอกไม่เป็นไรครับเรียกเลยยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าการตัดสินใจเรียกใครว่ายังไงอ่ะมันดูจากอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบังเอิญสามีเขาอะที่ออกรายการเนี่ยเขาหนุ่มกว่าภรรยาคือวัยอ่อนกว่าภรรยาแล้วก็แต่ว่ามันเลนจ์มันกว้างเนาะป้ากับพี่เนี่ยโอ้โหค่ะก็เลยขำดีค่ะอาจารย์นี่คุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะว่าที่เรื่องคำทักนี่นะมันต้องเริ่มจากประเด็นนี้ด้วยนะใช่พี่อ้อยว่า
มันเป็นวัฒนธรรมของพวกเราอะ่ะของจะเรียกว่าประเทศไทยหรือเปล่าหรือชาวเอเชียเปล่าใช่ใช่เราเหมือนนับเราต้องนับญาติไม่ได้เป็นญาติกันนะแต่ว่าจะทักทายเนี่ยจะนับญาติเจอใครก็จะไม่ฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแต่ยูไอกับยูสองอย่างนะจริงๆเขามีคำว่าลุงป้าน้าอาไหมมีแต่เขาไม่เอามาเป็นคำทักเลยใช่แต่เราเป็นคำทักก็คือเจอหน้าปุ๊บต้องเรียกพี่เรียกน้องเรียกน้าเรียกลุงเรียกมันก็เลยกลายเป็นแต่ว่ามันจะมีคำทักบางอย่างที่จี๊ดฟังแล้วมันจี๊ดอ่ะใช่และคำว่าป้าเนี่ยที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำแรกว่าก็คือเป็นจะบอกว่าอะไรอ่ะคำว่าป้าเนี่ยทำไมถึงต้องเจ็บมันอาจจะมีที่มาที่ไปที่แบบพ่วงกับคำว่ามนุษย์ป้าที่มันเป็นเชิงลบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าอะไรที่เป็นผู้หญิงอายุสูงอายุแล้วทำอะไรไม่ดีก็จะถูกสแตมป์เลยว่านี่คือมนุษย์ป้าคราวนี้พอมาเป็นป้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะรู้สึกความรู้สึกมันต่อเนื่องมาด้วยไม่ชอบเลยสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะก็คือสมัยก่อนตอนอายุ50นะคะก็10กว่าปีละเกือบ20ปีละก็ไปซื้อผลไม้นะคะแล้วก็กำลังเลือกอยู่นะโอ้ผลไม้สวยจังนะคะก็เลือกอยู่คนขายก็พูดขึ้นมาบอกว่าป้าคะวันนี้มะม่วงดีนะป้ากำลังเลือกอยู่หยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะมีความรู้สึกว่าคำว่าป้าเนี่ยมันแสลงหูมันเจ็บจี๊ดเลยในใจคิดอะไรรู้ไหมคะในใจบอกว่าเฮ้ยเอาอะไรมาตัดสินว่ามาเรียกฉันว่าป้าฉันก็ไม่ได้เป็นพี่ของแม่เธอซะหน่อย คือแบบว่าเริ่มเหวี่ยงค่ะ เริ่มเหวี่ยงแล้วก็พูดจาไม่น่าฟังไม่น่าซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วค่ะ แล้วก็ไปเลย ต่อให้มะม่วงดีแค่ไหนถูกแค่ไหนนะคะคำว่าป้าเนี่ยมันจี๊ดโดนใจนะคะเพราะนั้นพอพูดไม่เข้าหูไปกระทบใจเลยบอกว่าตัดสินใจไม่ซื้อแหละนี่คือประสบการณ์ตรงค่ะนี่ของจริงเลยไม่ใช่ใช่อันนี้คุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นตัวแสดงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนเลยนะครับ แต่เมื่อกี้ตอนที่ผมฟังเนี่ยผมเกิดความคิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าพี่อ้อยกำลังเลือกซื้อผลไม้นะเสร็จแล้วแม่ค้าเรียกว่าป้าปุ๊บแบบว่าจี๊ดเลยปี๊ดเลยนะแล้วก็คิดสารพัดเลยแล้วก็มีพฤติกรรมเดี๋ยวนั้นเลยว่าไม่ซื้อแล้วใช่ผมเกิดความคิดว่าอะไรหรือเปล่าค่ะเฮ้ยคือพี่อ้อยตอนนั้นโดนเรียกว่ามันว่าโดนเรียกว่าป้าไม่แฮปปี้นะไม่แต่พฤติกรรมแบบนั้นน่ะคือมนุษย์ป้าใช่เลยใช่ป่ะใช่เลยเออค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคนในสมัยนี้เนี่ยก็จะมีตกอยู่ในอาการเนี่ยเยอะก็คือเจอคำทักบางอย่างที่ทำให้เราจี๊ดอาจจะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่ามนุษย์ป้าเนี่ยเป็นตัวอย่างแต่ว่ามันมีอีกหลายคำแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็คือณตอนนั้นโดนเรียกป้าแล้วจี๊ดเนี่ยแล้วตอนนี้ถ้าโดนเรียกป้าสวัสดีครับป้าอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่จี๊ดทำไมไม่จี๊ดอ่ะ เกิดอะไรขึ้นนะค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่พูดเล่าเรื่องซื้อผลไม้นะคะก็ได้พูดบอกว่าคำว่าป้าเนี่ยมันไม่เข้าหูพอมันไม่เข้าหูมันไปกระทบใจพอกระทบใจแล้วแบบไม่ชอบไม่พอใจแล้วก็ตัดสินใจบอกว่าไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้มันคือเริ่มต้นจากไม่เข้าหูไม่ชอบคำว่าป้านะคะมันเหมือนเป็นทัศนคติบางอย่างที่คำว่าป้ามันไม่ดีไงมันไปเกี่ยวโยงกับมนุษย์ป้าอะไรเงี้ยทั้งที่พฤติกรรมอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันก็มนุษย์ป้านี่แหละ แต่ฉันไม่ยอมรับนะคะก็คือพอไม่พอใจมันก็มีพฤติกรรมที่ต่อต้านอะไรประมาณนี้คราวนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นคือเมื่อ10กว่าปีก่อนกับ20ปีเนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้พัฒนาตัวเองยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้ปรับทัศนคติยังไม่ได้อะไรแต่พอหลังจากนั้นน่ะเราค่อยๆเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ปรับวิธีคิดของตัวเอง
นะคะพอปรับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเวลาเราปรับความคิดอ่ะมันไม่ใช่ปรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันปรับเนี่ยมันมีผลเกี่ยวเนื่องไปกับแต่ละเรื่องราวในชีวิตไปหมดเลยครับอันนี้ก็มันก็ได้รับผลกระทบจากการปรับวิธีคิดของตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ไปเรียนโค้ชชิ่งนะคะทั้งสาย NLP แล้วก็สาย Action Learning Coach นะคะก็ได้เข้าใจกระบวนการของการทำงานของสมองกับจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเวลาเรารับข้อมูลเข้ามาทางตาทางหูทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันวิ่งไปยังไงไปทำกระบวนการยังไงแล้วเราก็มีรีแอคชั่นกลับมายังไงเราก็รู้ว่าอ๋อเราควบคุมคนอื่นไม่ได้คนอื่นน่ะเขาจะเรียกเราป้าเรายายหรือจะมาบอกเอ๊ะวันนี้ทำไมหน้าโสมจังอะไรก็ได้นะคะเราควบคุมเขาไม่ได้แต่เราควบคุมรีแอคชั่นหรือสิ่งที่เราจะตอบกลับออกไปได้อ๋อโหอันนี้เด็ดมากเลยครับคุณลูกค่ะค่ะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้งั้นแต่เราควบคุมตัวเราเองได้ใช่พอเรารู้กระบวนการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าจะเป็นไรไปล่ะเขาใครจะเรียกอะไรฉันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าใครบอกว่าวัยเนี่ยมันเป็นป้าได้แล้วแหละ50อ่ะฉันก็เรียกตัวเองว่าป้าซะเลยถ้าเรียกตัวเองว่าป้าซะแล้วเนี่ยเราจะโกรธทำไมเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องโกรธแล้วอ่ะก็ฉันเรียกตัวเองแล้วอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็เรียกตัวเองว่าป้าตลอดค่ะค่ะแบบก็เรียกว่านะเหมือนกับผมพอพูดอย่างนี้ปุ๊บท้ายผมนึกถึงพวกตลกอะไรเขาบอกว่าตลกอะเวลาที่จะโดนแซวเขาจะแซวกันเจ็บๆไงตลกเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เล่นเองเลยก่อนเจ็บน้อยกว่าเล่นตัวเองเล่นตัวเองเลยเจ็บน้อยกว่าใช่ใช่อันนี้พี่อ้อยก็ใช้กลยุทธ์นี้เลยก็คืออ้าวอย่างนี้เหรอเรียกตัวเองว่าป้าไปเลยจบแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอีกเลยเนี่ยไม่มีแล้วพอบางครั้งอะคือกลับกลายเป็นว่าพอเรียกตัวเองว่าป้านะคะไอ้คนที่เราพูดกับเขาเขาบอกว่าจะอะไรจะมาเรียกป้าพี่ยังไม่แก่เลยนะพี่อายุเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่า50ตอนนั้น50กว่ามา60อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนแบบว่าเพิ่ง40กว่าไปป้าเหมือนเพิ่ง50ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นดีไปซะอีกสถานการณ์ดีค่ะเราจะขึ้นแท่นป้าแล้วจะมาดึงเราลงไปใช่ค่ะคุณฟังเห็นไหมครับว่ากระบวนการของคำทักกระบวนการที่ผมสนใจนะก็คือกระบวนการที่พี่อ้อยใช้ในการจัดการกับคำทักที่มันทำให้เราเจ็บจี๊ดแต่ว่ากระบวนการของพี่อ้อยเนี่ยอาจจะเกิดจากการเรียนรู้ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ชอบแล้วเราเกิดนู่นนี่นั่นเป็นเพราะความคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันมีหลายวิธีนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ฟังก็คือทุกมันจะมีสิ่งที่เราเจอแล้วทำให้เราเจ็บจี๊ดนั่นหมายความว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมันมีวิธีที่เราสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บจี๊ดเพื่อเราจะได้ไม่เจ็บจี๊ดเสมอใช่ค่ะเพราะจริงๆคำทักที่มันจะทำให้เราเจ็บจี๊ดมันไม่ใช่แค่มนุษย์ป้าอย่างเดียวนะใช่ใช่มันยังมีอะไรสมมติว่าคำทักเจ็บจี๊ดโหช่วงนี้ดูอ้วนนะใช่คำว่าอ้วนเนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยนะคะโอ้ค่ะอาจารย์ใช่ไหมถึงขนาดว่าถ้าเป็นญาติกันเนี่ยไม่ไปบ้านนั้นอีกเลยนะเออเห็นไหมแค่ทักว่าอ้วนเนี่ยแล้วอย่างนี้เราใช้กระบวนการความคิดแบบไหนมาจัดการกับโดนทักว่าอ้วนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอันแรกเลยเนี่ยก็คือถ้าเราดูสิ่งที่พี่อ้อยพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเหมือนกับเรารู้ว่าเราไปควบคุมคนอื่นไม่ได้เรารู้ว่าเราควบคุมตัวเองได้ในการกำหนดพฤติกรรมที่โต้ตอบออกไปเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราไปเยี่ยมญาติแล้วก็เขามาบอกว่าอุ้ยอ้วนขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปโกรธเขาเนี่ยมันก็จะเข้ารอยเจ็บจี๊ดนี่แหละแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะบอกว่าอุ้ยภาคนี้กินเยอะเลยอ้วนไปหน่อยอะไรเงี้ยคือเล่นตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะหรือไม่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะพออายุเยอะแล้วอ่ะมีเนื้อมีหนังอ่ะมันดูมีราศีมันสวยอวบอิ่มนะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็โต้ตอบไปแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราจะโต้ตอบอะไรออกไปแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะทำให้สถานการณ์มันราบลื่นนะคะไม่ต้องเกิดความโกรธโมโหกัน
ทำให้เราสดใสหรือทำให้เราขุ่นมัวใช่ค่ะมันเหมือนเรามีอารมณ์ที่เป็นบวกค่ะซึ่งเราเลือกได้ใช่เราเลือกได้แล้วพี่อ้อยรู้ไหมครับคุณฟังเชื่อไหมครับว่าเนี่ยคือแนวความคิดหรือเบื้องหลังของความคิดของรายการสัญญกรรมความสุขเลยเราจะบอกว่ารายการนี้ก็จะบอกว่าชีวิตเราเจออะไรก็ได้นะแต่ว่าการที่เราเจอสิ่งนั้นแล้วเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราเองใช่ค่ะก็คือเราสัญญกรรมมันได้ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้ในระหว่างที่ผมฟังเนี่ยครับพี่อ้อยผมก็เกิดความคิดอีกอันหนึ่งอยากจะชวนคุณผู้ฟังมันร่วมคิดด้วยนะว่าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องคำทักที่ทำให้เราเจ็บจี๊ดแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาที่มีการทักทายแล้วทำให้ใครสักคนถึงเจ็บจี๊ดเนี่ยมันมีตัวละครสองตัวตัวหนึ่งก็คือคนที่เป็นคนเอ่ยคำทักกับอีกตัวละครที่สองก็คือคนที่ได้ยินคำทักนั้นแล้วเจ็บจี๊ดใช่แต่ตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้เรากำลังพูดถึงคนเดียวนะพูดถึงคนที่โดนทักแล้วเจ็บจี๊ดแล้วเรากำลังจะบอกว่ากำลังจะแบ่งปันกลยุทธ์ว่าแล้วทำยังไงถึงจะให้ไม่เจ็บจี๊ดแต่ตอนนี้ผมเกิดความคิดว่าเอ๊ะเรามาพูดถึงอีกฝั่งดีไหมอ่ะอืมค่ะอีกฝั่งคนทักอ่ะค่ะจริงๆแล้วมันต้องมีสองฝั่งนะค่ะค่ะคือพอดแคสต์ตอนนี้มันจะได้ไม่เกิดประโยชน์แค่เฉพาะคนที่โดนทักแล้วเจ็บจี๊ดค่ะคนที่ทักอ่ะเราจะเกิดการเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้หรือไม่อือก่อนที่อาจารย์จะไปถึงฝั่งคนทักนะคะขอเล่าเรื่องนึงที่เป็นเรื่องคนฝั่งคนทักคนทักหรือถูกทักคนทักคนทักคนทักแล้วเป็นเรื่องตลกค่ะก็คือเรื่องของคุณปู่ของลูกนะคะพ่อของลูกเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็คุณปู่เขาคนญี่ปุ่นเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเยี่ยมหลานตอนนั้นหลานเล็กๆ 5-6 ขวบนะคะก็พาไปร้านอาหารไปทานอาหารนู่นนี่อะไรเงี้ยคราวนี้ไอ้ 5-6 ขวบเนี่ยลูกอ่ะก็เรียกคนเสิร์ฟพี่ขอน้ำหน่อยพี่ขอน้ำคุณปู่ก็มองพฤติกรรมของหลานนะคะเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกแต่ปรากฏว่าตอนที่คุณปู่จะเรียกคนเสิร์ฟบ้างอ่ะคุณปู่ก็เรียกเขาว่าพี่ก็เลยหากันทั้งโต๊ะเลยรวมทั้งคนเสิร์ฟด้วยคนที่ถูกเรียกด้วยว่าเพราะว่าปู่เนี่ยผมงอหมดละแล้วก็คนเสิร์ฟก็เป็นวัยรุ่นก็เรียกพี่ก็เลยต้องมาอธิบายกันยกใหญ่เลยว่าคือคนต่างชาติเขาไม่มีนะเขามี IU อย่างที่บอกใช่ไหมคะแต่ของเรานับญาติก็เลยต้องอธิบายกันยกใหญ่ว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะลูกเรียกคนนั้นว่าพี่แต่ว่าถ้าเป็นคุณปู่ก็ต้องเรียกเขาว่าน้องค่ะอุ้ยอันนี้เรื่องนี้ดีนะแล้วเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อธิบายเรื่องที่ผมกำลังจะชวนคุยพอดีเลยว่าคนทักอ่ะเราก็ต้องพอฟังพอดคาสต์ตอนนี้เราก็ต้องตระหนักว่าการทักทายเนี่ยหลายครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เป็นอัตโนมัติไม่รู้ตัวนะอัตโนมัติแล้วก็หลายครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะทักทายด้วยความปรารถนาดีด้วยแต่เราลืมนึกไปว่าคำทักนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนฟังบาดเจ็บซึ่งอันนี้ทำให้เราต้องระมัดระวังใช่ค่ะแต่เรื่องที่พี่อ้อยเล่าเมื่อกี้เนี่ยมันกลายเป็นที่คุณปู่ค่ะความที่เขาไม่เป็นต่างชาติไม่เข้าใจเขาก็เลยใช้คำนั้นแต่ว่ามันเป็นคำทักที่ทำให้คนฟังอ่ะไม่ได้บาดเจ็บนะแต่มีความสุขอ่ะแล้วก็ขำอ่ะอันนี้มันเป็นตัวอย่างของคำทักที่ออกจากปากคนคนหนึ่งแต่ว่าคนฟังอ่ะไม่เจ็บจี๊ดแต่ว่ามีความสุขใจมันเหมือนคนฟังเนี่ยผู้รับเนี่ยฝ่ายรับเนี่ยเขารู้ว่าคนเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาเป็นต่างชาติเขาก็เลยไม่ได้เจ็บจี๊ดไม่ได้โกรธแล้วก็มีความสุขกันไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกรณีของพอดแคสต์ตอนนี้เรื่องคำทักเจ็บจี๊ดก็จริงนะแต่ว่าในอีกฝากหนึ่งของคนที่ทักเนี่ยเราก็ต้องรู้ต้องระมัดระวังว่าคำทักเราอาจจะทำให้ใครบางคนเจ็บจี๊ดใช่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นนึกถึงของตัวเองนะครับว่าผมมักจะมีความตั้งใจเสมอเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เราเจอใครเนี่ยเอ๊ะถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจอ่ะยกตัวอย่างเช่นรปภ.ที่ยืนอยู่หน้าหมู่บ้านหรือ
รปภ.ที่อยู่ในตู้แจกบัตรตามห้างเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยตู้แจกบัตรเนี่ยคือเขาโดนแดดเข้าเต็มๆเลยเหมือนเตาอบเหมือนเตาอบแล้วมันร้อนไงค่ะแล้วเวลาที่ผมเจอสถานการณ์อย่างนี้ผมชอบถามตัวเองนะว่าเอ๊ะเราจะมีคำทักสักคำหนึ่งไหมที่ทำให้เขาอะคลายร้อนแล้วก็แบบสดใสและชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะมันท้าทายมากเลยนะว่าคนที่ต้องทำภาวะอย่างทำงานแบบนั้นในสภาวะแบบนั้นแล้วก็ร้อนแบบนั้นค่ะมันมีไหมคำทักที่ทำให้เขาแล้ววันนั้นผมก็เจอจริงๆเลยผมขับไปเฮ้ยทำไงดีเราจะทักเขายังไงดีค่ะแล้วระหว่างที่เขายื่นบัตรมาวันนั้นผมก็ใช้วิธีบอกว่าโอ้โหแดดแบบนี้เนี่ยถ้าตากผ้านี่คงแห้งดีมากเลยเนี่ยค่ะคือแล้วเขาก็ยิ้มค่ะคือแล้วผมก็ขับผ่านไปแล้วผมถามว่าเออเราทักแบบนี้แล้วเขาจะสุขขึ้นไหมอือค่ะเขาจะเย็นอาการร้อนจะน้อยลงไหมค่ะไม่แต่เขายิ้มเพราะอะไรค่ะผมก็มาถามตัวเองว่าเขายิ้มเพราะอะไรอ่ะเขาก็ยิ้มเขาคงยิ้มคงมีหลายสาเหตุนะไหนลองพี่อ้อยลองวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเขายิ้มเพราะอะไรค่ะจะบอกว่า พออาจารย์พูดคำนั้นนะว่าถ้าตากผ้าก็คงแห้งอ่ะมันมีความรู้สึกว่าขำดีนะคะขำดีว่าเออจริงตอนนี้แบบจะสุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าตากผ้าเนี่ยแห้งแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพออาจารย์พูดเราก็คิดขึ้นมาบอกว่าคำหนึ่งอะที่ทักไม่ได้เลยร้อนไหมคะโอ้ใช่เลยปริศใช่เลยนั่นไงเออบอกร้อนไหมคะนี่เขาคงคิดในใจว่าอยากจะมาถามมายืนไหมล่ะใช่ไหมทำให้ร้อนหนักขึ้นนะใช่ค่ะหุยพี่อ้อยรู้ไหมว่ามันเพราะการพูดคุยอย่างนี้มันทำให้เราเห็นเลยว่าคำทักนี่มันมีอิทธิพลสูงมากนะใช่ค่ะมันสามารถทำให้คนจี๊ดขึ้นคนหรือเบาลงทุกขึ้นหรือว่าเบาลงหรือว่าเย็นลงเย็นลงใช่อันนี้แต่เมื่อกี้นี้จับใจความได้ว่าวิธีทักของพี่วีก็คือเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราอะเรารู้ว่าเขาร้อนอะนะคะอันเนี้ยมันเป็นจุดแรกเลยที่แบบเหมือนกับว่าเราเข้าใจเขาว่าเขาร้อนอะแล้วเราจะคิดว่าเราจะทักยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยให้เขาเบาลงเพราะนั้นวิธีการที่แบบทักออกมาเนี่ยด้วยเพื่อให้เขาเบาทุกเบาลงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่อยู่ใครก็ทำได้นะอาจารย์เราตั้งต้นใช่ว่าเรารู้ว่าใจเขาใจเราแต่ว่าเราก็คงต้องฝึกต้องคิดหน่อยว่าอะไรแล้วมุกที่ทำให้มันเบาลงได้ก็คือขำขำไปอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอันนี้ดีมากเลยค่ะเทคนิคนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมมาประเมินมาวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะว่าทำให้เขามีรอยยิ้มเนี่ยเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นจากคำทักแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสารให้เขาเห็นว่ามีคนเห็นว่าเราร้อนใช่ก็คือใจเหมือนกับมีคนเห็นใจเราอะค่ะถึงแม้ว่าเห็นใจแล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาเย็นร่างกายเขาเย็นลงเลยใช่ค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งสังเกตเห็นเราแล้วก็รู้สึกเห็นใจเราค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาขึ้นมาได้หน่อยนึงละค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณฟังครับคำทักถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่บอกว่าคำทักเจ็บจี๊ดนะซึ่งในแง่ของคนที่ถูกทักเนี่ยเราสามารถจัดการได้ถึงแม้ว่าคำทักนั้นจะเป็นเหมือนลูกศรที่พุ่งมาที่เราเลยนะค่ะเราสามารถมีเกราะกำบังคุ้มกันตัวเองไม่ให้ลูกศรหรือคำทักนั้นมาทำให้เราเจ็บจี๊ดค่ะซึ่งวันนี้พี่อ้อยได้แบ่งปันกลยุทธ์นิดหน่อยนะก็คือเล่นตัวเองก่อนเลยเรียกตัวเองป้าเลยจบตั้งตัวเป็นป้าเลยเออแล้วมันท้ายผมนึกถึงอีกคนนึงเล่นตัวเองก่อนเลยก็คือมีน้องสาวของเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เคยมาที่บ้านเสร็จแล้วเขาก็มาเสร็จแล้วก็มันที่บ้านเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ช่องนึงมันเป็นแค่ช่องเหมือนประตูแต่มันไม่ใช่ประตูมันเป็นช่องการกั้นห้องแบบมีช่องให้เข้าออกได้นิดนึงแต่ไม่ได้ใส่ประตูเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กว้างเท่าประตูมันก็จะกว้างกว่าครึ่งหนึ่งของประตูนิดนึงอะไรก็เดินเข้าเดินออกได้อย่างเงี้ยนะคราวนี้เขามาบ่อยก็มีวันนึงล่าสุดเนี่ยเขามาแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าแล้วเราก็ได้ข่าวว่าเขาอะกำลังเขาเป็นคนชอบ
กินอาหารแล้วกินขนมแล้วช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวแบบพูดง่ายว่าอ้วนขึ้นอ่ะแล้วก็ต้องถึงขั้นต้องกินยาต้องลดไขมันต้องนุ่นวาเลยเราก็สังเกตเห็นว่าเขาอ้วนขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัดแล้วเราก็พอเจอปุ๊บเราก็บอกตัวเองเลยทีแรกนึกว่าจะทักอะไรบางอย่างแต่บอกตัวเองว่าไม่ทักดีกว่าเพราะเราสังเกตเพราะเรารู้ว่าคำทักบางคำเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเจ็บจี๊ดก็เลยก็ในเมื่อไม่รู้จะทักไงก็ไม่ทักก็เฉยๆไปปรากฏว่าเขาใช้กลยุทธ์นี้เล่นตัวเองก่อนเลยพอมาถึงนี่เขาก็เข้าประตูนี้แล้วบอกว่าโหยมาคราวหน้าจะเข้าประตูนี้ได้มั้ยเนี่ยโอ้ค่ะผมก็เลยบอกว่าก็เลยหัวเราะกันแล้วบอกว่าอ๋อสงสัยประตูนี้มันคงเล็กลงเนี่ยก็เลยกลายเป็นพอพี่อ้อยพูดถึงก็เลยนึกถึงว่าอ๋อเขาใช้กลยุทธ์นี้นี่เองค่ะเล่นตัวเองก่อนเลยใช่แล้วการเล่นตัวเองก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแบบเหมือนกับเป็นมุกตลกนะแต่ที่จริงแล้วกลยุทธ์ในการเล่นตัวเองก่อนเนี่ยมันแสดงถึงการยอมรับตัวเองทุกกลยุทธ์ทุกมุกนะที่เราเล่นตัวเองก่อนเนี่ยมันแสดงถึงการที่เรายอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะมีใจที่สงบเย็นและมีความสุขต่อเมื่อเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นจริงค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงของมนุษย์อันหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของการเล่นตัวเองก่อนค่ะจริงๆจะบอกว่าอะไรนะการยอมรับเนี่ยโอ้โหบางคนบอกว่าโอ้โหมันยากเย็นที่จะให้ฉันยอมรับว่าฉันแก่แล้วมาเรียกฉันป่าฉันอ้วนจะมาบอกว่าฉันอ้วนหรืออะไรเงี้ยจริงๆอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นค่ะขำๆไปค่ะใช่แล้วมันก็ยอมรับได้เออเรือเปล่าก็คำดีอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้แบบยอมรับมันง่ายๆหน่อยแต่ว่าอยากคุยในมุมหนึ่งอาจารย์เพิ่มว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาเราประมาณครึ่งชั่วโมงนี่มันผ่านไปเร็วมากเวลาที่เราคุยกัน2 คนนะครับพี่วีกับพี่อ้อยนี่นะแล้วก็วันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของคำทักที่ทำให้เราเจ็บจี๊ดแต่เราก็ลามไปถึงเรื่องของขยายไปถึงเรื่องของทั้งคนทักด้วยและคนถูกทักแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนนะเราก็จะวันนี้ผมเชื่อว่าเราได้ค้นพบกลยุทธ์ที่ทำให้เราอยู่กับมันอย่างมีความสุขแล้วก็ชีวิตแบบสดใสมีพลังนะครับ okay. ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของรายการศัลยกรรมความสุขครับคุณผู้ฟังรายการศัลยกรรมความสุขวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีครับแล้วก็พี่อ้อยค่ะก็ต้องลาไปก่อน okay. นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.